โหลสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปด่วนเฉพาะกิจนะคะเนื่องจากมีคนถามเข้ามาหลังไมค์เยอะอยู่เหมือนกันว่าพี่นกไปสมัครงานอะไรมันคือเว็บอะไรงานประเภทไหนทำที่ไหนตำแหน่งอะไรสอบยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาขมวดทุกๆคำถามที่คิดออกเพื่อมาตอบในคลิปนี้แล้วกันก็เป็นการฟังเพลินๆไปแล้วก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้พี่นกเล่าให้ฟังหน่อยว่าอันนี้มันคือเว็บอะไรนะคะสำหรับบางคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูรีวิวอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าพี่นกอ่ะเคยรีวิวงานนี้ไปในคลิปก่อนหน้าแหละนี้แล้วด้วยเดี๋ยวเราปักลิงก์เอาไว้ให้นะคะให้ไปดูรายละเอียดตำแหน่งนั้นได้อีกทีนึงสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูแต่ครั้งนี้อยากให้พี่นกเล่าย่อๆสั้นๆหน่อยค่ะว่ามันคือบริษัทอะไรเว็บอะไรทำงานอะไรมันก็คือ crossover.com crossover.com เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำ hiring ก็คือทำเรื่องการจ้างคนอย่างเดียวซึ่งเขาจะจ้างคนให้กับบริษัทในเครือของเขาเองซึ่งบริษัทในเครือเนี่ยก็มีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆมากๆอย่างเช่นแบบ Tyrology หรือจะเป็น Dev Factory มีหลายอันมีมากกว่านี้เราจำชื่อไม่ได้แล้วตัวใหญ่น่าจะคือ Tyrology กับ Dev Factory เนี่ยแหละ mm-hmm. โดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าบริษัทในเครือนี้ทั้งหมดอ่ะเขาจะโอเปเรตเป็นรีโมท 100% ทุกตำแหน่งเลยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวเซลอะไรเซลเอนจิเนียร์ดีไซเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นรีโมท 100%ดังนั้นเขาจะเป็นการทำงานแบบแนวใหม่ไม่เหมือนในบริษัทธรรมดาครับซึ่งคอนเซปต์ของ crossover เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะให้คนแค่ 1% ท็อป 1% ของโลกนี้ดังนั้นเขาจะจ่ายเงินได้เยอะมาก ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆมันมีเฟรมเวิร์คในการที่จะจ้างคนแบบรีโมทอยู่หลายอันซึ่งถ้าในฐานะแบบ software engineer มันก็จะมีพวก turling.com อะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเทียบกันกับ turling เนี่ย crossover จะค่อนข้างจ่ายเงินแพงกว่าที่ตำแหน่งเดียวกันเป็นเท่าๆเลยหรือบางทีหลายเท่าสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นได้เนี่ยก็เขาบอกว่าเขาจ้างเฉพาะคนที่เหมือนเก่งเขาจะคัดแบบค่อนข้างพิเศษมากดังนั้นถ้าเกิดว่าใครลองไปสมัครใน crossover.com แล้วลองเสิร์ชพวกงานดูจะเห็นว่าในแต่ละโรที่เขาจ้างเนี่ยจะได้เงินสูงแต่ว่าในการที่จะสัมภาษณ์เข้าไปได้เขาจะมีแบบวิธีในการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดอย่างเช่นถ้าเกิดให้ทำโจทย์ข้อสอบก็จะนับแบบต้องได้คะแนนสูงมากยกตัวอย่างเช่นอันนึงที่มันมีก็คือตัว CCAT ก็คือไอตัว Cognitive Aptitude Test เนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่สอบ CCAT มันจะคล้ายๆวัด IQ มองคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้คล้ายๆวัด IQ อ่ะเขาจะต้องการคนที่เปอร์เซนต์ไทล์เหมือน85ขึ้นไปเท่านั้นก็คือเขาจะดูว่าทั้งโลกเนี่ยสุ่มมาทำเนี่ยโดยเฉลี่ยคนทำได้กี่คะแนนแล้วเขาจะเอาเปอร์เซนต์ไทล์85เสมอซึ่งเขาจะอัปเดตทุกปีก็ทำให้คะแนน CCAT ที่เขาจะรับต่ำสุดอ่ะเปลี่ยนแปลงไปทุกปีอย่างตอนที่ผมเคยทำเมื่อปีที่แล้วอะก็คือคะแนนที่เขารับเปอร์เซ็นต์ไทย85คือ38คะแนนเต็ม50อ่ะ CCAT มี50ข้อต้องได้38คะแนนขึ้นไปซึ่งเราทำได้เท่านั้นพอดีเดะเลยก็คือได้ก็คือผ่านแต่ว่าปีนี้มันเพิ่มเป็น40เพราะว่าคนเก่งเยอะขึ้นก็ถ้าเกิดว่าผมทำได้เท่าเดิมปีนี้ก็จะไม่ผ่านแล้วก็ต้องเหมือนแบบไปซ้อมให้ทำให้ได้มากกว่าเดิมครับก็นั่นเป็นตัวอย่างนึงซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เข้าไปทำในคอร์สเวอร์จริงๆเนี่ยวิธีการทำงานเขาว่าถ้าในแง่ของแบบ software development นะมันจะไม่เหมือนปกติคือถ้าเราพูดถึง SDLC software development lifecycle สายหลักในโลกนี้อย่างเมื่อก่อนก็เป็น waterfall ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมี agile ซึ่งทั้ง waterfall กับ agile เนี่ยมันจะเหมาะสมกับการทำงานเป็นทีมแบบมีการเห็นหน้ากันมีประชุมเข้าไปทำแบบถ้าเป็นแบบ agile ก็จะมี sprint grooming มีสกรัมมีอะไรอย่างนี้มันก็จะต้องมาแบบอยู่ด้วยกันเพื่อทำงานใช่ไหมซึ่งไอ้ methodology แบบนั้นน่ะมันจะไม่เหมาะกับการทำงานแบบรีโมท 100% ดังนั้นที่เนี่ยเขาจะคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็ยังเป็น experimental phase อ่ะแล้วเขาก็เป็นเจ้าแรกที่เขาพยายามจะทำซึ่งเขาเรียกว่า ALP Assembly Line Platform ก็คือการส่งงานแต่ละให้คนนึงไปหาอีกคนนึงมันจะเป็นเหมือนการส่งแบบการส่งเหมือนโรงงานเหมือนเราทำผลิตของแล้วเราเป็น Assembly Line แล้วผลิตเสร็จปั๊บเราก็ส่งงานไปอีกคนนึงสมมติว่าเราเป็น System Designer ต้องงานจะส่งงานให้ Engineerเราก็เขียนสเปคนะเราต้องมีผลงานเป็นสเปคเนี่ยส่งให้เอนจิเนียร์ปั๊บเนี่ยระหว่างที่เราส่งไปให้ไซต์ถัดไปใน Assembly Line มันก็จะมีคนที่เป็นหน้าทำหน้าที่ QC คนที่ทำหน้าที่ QC ก็จะมาดูว่าของที่เราส่งเนี่ยมันอัพทูสแตนดาร์ดที่เขาต้องการไหมถ้าไม่ได้เขาก็ตีกลับให้เราแก้ก็จะเป็นอย่างนี้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณแบบนี้ดังนั้น มันก็เป็นงานด้านเทคโนโลยีแหละโดยรวมๆมันเป็นบริษัทนี่คือเทคโนโลยีแต่ว่าการทำงานมันจะไม่เหมือนที่อื่นเลยแล้วก็รูปแบบการทำงานเขาจะซัพพอร์ตการทำงานแบบรีโมท 100% ไม่เจอหน้ากันเลยประชุมกันน้อยมากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็คือเราจะคุยกับคนที่เป็นเมนเจอร์เราแค่1ชั่วโมงนั่นคือต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์นั่นคือทั้งหมดที่เราจะได้อินเตอร์แอคกับคนแล้วบางสัปดาห์ไม่มีส่วนใหญ่จะมี1ชั่วโมงนะแต่ว่า
แต่ว่าจะมีอย่างอื่นไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับงานเราต้องไปคุยกับคนอื่นไหมยกตัวอย่างเช่นบางทีงานของเราต้องสัมภาษณ์ลูกค้าอันนี้เราก็จะต้องมีเหมือนไปคุยกับคนอื่นบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็น mandatory step ถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัททั่วไปบางทีซอฟต์แวร์ development ก็จะมีแบบ weekly meeting อยู่แล้วใช่ไหมบางทีมีมากกว่านั้นนะมีทุก2 week มี sprint grooming นะหรือบางทุกที่ที่หรือหลายที่ถ้าเกิดว่าใช้แบบ agile ก็จะมี stand up meeting ตอนเช้าด้วยซ้ำก็คือตอนเช้าก็คุยกันทุกวันอะไรเงี้ย uh-huh. แต่ที่เนี้ยไม่มีก็คือจะแค่ชั่วโมงเดียวต่อ1สัปดาห์ดังนั้นรูปแบบการทำงานเขาต้องออกแบบมาเพื่อชดเชยการที่เราไม่มี communication แบบนี้โอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมองหางานแต่ว่าเป็นคนชอบ interactชอบแบบเจอหน้าผู้คนอะไรเงี้ยงานเหล่านี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะคะก็อาจจะข้ามไปแต่ว่าใครที่เหมือนแบบโอเคโอเคหรืออย่างพี่นกก็คือชอบมากเลยกับการที่ไม่ต้องแบบประชุมหรือเจอผู้คนหรือว่าต้องเมาส์มอยมีอินเทอร์แอคชั่นมีสังคมมีความสัมพันธ์อ่ะเขาก็ชอบมากค่ะก็อันนี้เล่าได้เพราะว่าพี่นกเคยทำมาก่อนช่วงนึงก่อนที่จะออกไปอยู่ Google ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ที่เมื่อกี้พี่เขาแชร์มาก็คือมาจากประสบการณ์การทำงานกับบริษัทนี้แหละแต่ทีเนี้ยช่วงนั้นน่ะเราทำไปได้อยู่พักนึงใช่ไหมที่เคยทำคลิปก่อนหน้าแล้วก็ได้งานที่ Google ก็เลยลาออกไปอยู่ Google นะคะทีเนี้ยเหมือนวันนึงอ่ะพี่นกเขาไปเสิร์ชเล่นๆแหละว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะก็ยังมีคนแบบทักมาสอบถามอยู่เรื่อยๆว่าตำแหน่งนี้หรือว่าสอบแบบนี้ต้องไปอ่านเนื้อหาที่ไหนหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมทำแบบฝึกหัดจากที่ไหนอะไรเงี้ยพี่นกก็เลยมีการแบบเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆจนวันนึงอ่ะเห็นตำแหน่งนี้ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันมีตำแหน่งนึงเปิดเดี๋ยวให้พี่นกเล่าละกันว่ามันคือตำแหน่งอะไรแต่ว่าเงินเดือนน่ะคือ $800,000 ต่อปีซึ่งผมเพิ่งคิดเลขก่อน $800,000 ต่อปีอ่ะคูณค่าเงินเอากลางๆแล้วกันนะคะประมาณ$33ต่อบาทละกันมันคือปีละ 26.4 ล้านบาททั่วๆเลยนะแล้วแต่ค่าเงินนะแต่ตี33ก็คือแบบกลางๆตอนนี้บางทีบางวันมัน34 35ด้วยเอาแค่นี้ละกันหาร12เดือนมันตกอยู่เดือนละ 2.2 ล้านบาทค่ะ 2.2 ล้านบาทซึ่งเมียก็เลยบอกเอาเลยสมัครเลยได้ไม่ได้อะไม่เป็นไรแต่ว่าเราลองทำดูก่อนนะก็คืออยากรู้ว่างานที่ตำแหน่งเงินเดือน 2.2 ล้านอ่ะมันเป็นอะไรเขาทำอะไรกันมันคือสโคปงานยังไงเดี๋ยวให้พี่นกเล่าให้ฟังละกันแล้วก็เล่าก่อนหน้านิดนึงได้ไหมว่าก่อนหน้านั้นนะพี่นกทำตำแหน่งประมาณไหนเลยเพราะว่าเมียเล่าไม่ถูกค่ะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากตำแหน่งที่เคยทำก่อนละกันก่อนที่เราจะออกไปอยู่ Google เนี่ยเราก็คือเคยทำ crossover อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งที่ทำก็ชื่อ subsystem CTO ซึ่งชื่อมันเหมือน CTO แต่จริงๆแล้วมันคือ system design มันอยู่ในขาของการออกแบบระบบไม่ได้เขียนโปรแกรมแต่ว่ามีการทำ POC การทดลองการ research บ้างแล้วก็เราเขียนสเปคของการออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยหรือการแก้ไขปัญหาบางอย่างในระบบแล้วก็ทำออกมาเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เป็นฟังเอนจิเนียร์เอาไปทำตามไกด์ไลน์นั้นซึ่งเขาก็เลยเรียกว่าเป็น subsystem CTO ตำแหน่งเนี้ยตอนนั้นเหมือนทำได้เงินเดือนอยู่มันจะเป็น 200,000 USD ต่อปีซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างสูง 200,000 USD ต่อปีเดี๋ยวคูณให้คูณที่33บาทนะหาร12เดือนจะตกอยู่ที่เดือนละ 550,000 ตอนนั้นที่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีคลิปว่าอยู่ไทยเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ทำงานได้เงินเดือน1ล้านบาทแต่มันเป็นเพราะว่าพี่นกอ่ะทำอันเนี้ยเป็นงานเสริมเสริม8ชั่วโมงคือคนเราพี่นกเคยอธิบายในคลิปที่แล้วว่าคนเรามี24ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่ะเอาไว้นอนอีก8ชั่วโมงก็คือทำงานอีก8ชั่วโมงที่เหลือคือสันทนาการออกกำลังกายหาความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามซึ่งพี่นกอ่ะก็เอามาทำงานนอกอันนี้ค่ะมันก็เลยทำให้งานนี้เงินเดือน 550,000 บวกงานที่ไทยรวมเข้าไปก็เลยกลายเป็นเงิน1ล้านบาทแต่ตอนนั้นก็หืดอยู่เหมือนกันโชคดีที่ว่ามันเป็นโควิดแล้วก็อยู่บ้าน 100% คือตัดการเดินทางออกไปแล้วก็อยู่บ้านก็คือกินข้าวมีแบบคนช่วยอ่ะเนาะมันก็เลยไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยคือ16ชั่วโมงทำแต่งานได้อธิบายเพิ่มหน่อยแล้วกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ย crossover มันก็จะมีงานอยู่หลายอย่างทีเนี้ยมันไม่ได้เปิดรับพร้อมๆกันทั้งหมดใช่มั้ยมันก็จะมีบางเวลาที่บางตำแหน่งเขาเปิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไปเจอ subsystem CTO เขาเปิดรับพอดีแล้วเงินเดือนค่อนข้างสูงเดือนละประมาณ 500,000 กว่าบาทเราก็เลยลองสมัครดูก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังมาก ก็ทำๆปรากฏว่าสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็ได้ลองทำตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสแกมหรือเปล่าแต่ถ้าสแกมเนี่ย
ก็ทำไปเขาบอกเขาจ่ายเงินเป็นรายแบบวีคหนึ่งวีคก็คือจะได้เงินเข้าบัญชีมาข้อดีของงานนี้ด้วยคือเราไม่ต้องรอ30วันที่จะได้เงินเดือนค่ะทำอาทิตย์นึงปุ๊บตัดยอดวันศุกร์ใช่ไหมใช่พุธหน้าเขาก็จ่ายเงินแล้วเข้าบัญชีประมาณพุธหน้าไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะแต่ว่าควรจะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะคอนเซ็ปต์คือเขานับเขาจับเวลาเราเป็นรายชั่วโมงกันแหละแล้วก็อาทิตย์หนึ่งทำได้ไม่เกิน40ชั่วโมงก็คือ1วัน8ชั่วโมงว่าอย่างนั้นแล้วก็พอแต่ละวีคเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีการสรุปทำชีทขึ้นมาแล้วก็คำนวณเป็นเงินแล้วก็จ่ายเงินให้เราภายในวันพุธถัดไปนะวันพุธของวีคถัดไปซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวเราลองดูถ้าเกิดว่ามันโกหกเราก็เสียเวลาแค่วีคเดียวแล้วก็เลิกทำปรากฏว่ามันก็จ่ายเงินจริงแล้วเราก็เลยทำไปเรื่อยๆก็ทำไปอยู่ช่วงนึงจนรู้สึกว่าไม่ไหวละทำเยอะเกินไปงานเยอะเกินไปละก็เลยเลิกทำนี่ครับก็นั่นก็เป็นสายทีนี้กลับมาก่อนตอนนั้นเนี่ยมันเปิดไอโลนนั้นพอดีแล้วตอนที่เราอยู่ที่ทำไอตัว subsystem TDO เรารู้ว่า subsystem TDO มันไม่ใช่เป็นโลที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุดใน crossover มันมีโลที่ได้เงิน $400,000 ต่อปีซึ่งมันคือประมาณเดือนละล้านกว่าแล้วก็$800,000ต่อปีอันนั้นคือมากที่สุดที่เป็นไปได้แล้วเดือนละประมาณ2ล้านกว่าบาทแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีโลอะไรเปิดประเด็นคือว่าตอนนี้ที่เข้าไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราเห็นว่ามันมีอยู่2โลที่เปิดขึ้นมาแล้วเป็นโลที่เป็นเงินเดือน800,000ต่อปีซึ่งไม่ค่อยได้เห็นเปิดเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ลองก็คือเราเองก็กำลังอยู่ในโปรเซสการสมัครทำไประดับหนึ่งละแต่ว่าก็เราก็มาแชร์ให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่าโลนี้เรารู้ว่ามันไม่ได้ได้ง่ายหรอกคือสมัครไปโอกาสได้มันคงไม่เยอะมากเลยดังนั้นเราก็เหมือนกับแชร์คนอื่นว่าลองไปสมัครกันดูทำได้ไม่ได้เนี่ยสมัครผ่านไม่ผ่านก็ไปลองดูก่อนยังไงก็เราก็ได้ประสบการณ์ในการที่เหมือนแบบลองซ้อมสัมภาษณ์ลองดูว่าโปรเซสของการสัมภาษณ์งานทางเทคนิคที่เป็น individual contributor ที่ไม่ใช่งาน management เนี่ยที่ได้เงินเยอะขนาดนี้ในระดับโลกอ่ะเขาสัมภาษณ์อะไรบ้างบาร์เขาเป็นยังไงเราก็จะได้มาพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตได้แล้วก็สมมติว่าถ้าไม่ผ่านอ่ะสมัครไปแล้วไม่ผ่านเขาจะไม่ให้เราสมัครไป6เดือนในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ไปฝึกซ้อมตัวเองอีก6เดือนก็มาลองใหม่ก็ไม่เป็นไรถือว่าสัมภาษณ์เอาฮาสัมภาษณ์เอาความรู้ก็เลย encourage ให้หลายคนที่สนใจหรือคนที่ชอบทำงานสายรีโมท contact individual contributor เนี่ยไปลองสมัครแล้วลองสัมภาษณ์กันดูเพราะว่าพูดจริงๆว่าถ้าโดยปกติงานตำแหน่งแบบนี้เขาก็อาจจะปัดใบสมัครเราตกตั้งแต่แรกไม่เคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็จะไปกินรีซอร์สของคนที่จะมาสัมภาษณ์เราใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเว็บเนี้ยเขาออกแบบทุกอย่างมาเป็นอะไรที่ค่อนข้างออโตเมทแล้วเราก็ทำข้อสอบเองมีระบบตรวจแบบอัตโนมัติเองอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยมีแค่เราเอาความกล้าเข้าไปลองสมัครทำข้อสอบดูเท่านั้นเองเราก็จะได้รู้ว่าคนที่เขาเงินเดือน2ล้านบาทอ่ะเขาต้องเจอด่านอะไรบ้างแบบนี้ค่ะโอเคก็เดี๋ยวขยายความนิดนึงนะก็ต้องบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบการสัมภาษณ์ตำแหน่งที่ได้เงินเดือนประมาณขนาดนี้นะซึ่งถ้าเทคคอมพานีที่จะได้เงินเดือนแบบเนี้ยแล้วเป็นไม่ใช่สายแมเนจเมนต์เป็นสายแบบเอนจิเนียร์อินดิวิดวลคอนทริบิวเตอร์มันก็ต้องคิดถึงบริษัทใหญ่ๆในซิลิคอนวัลเลย์ใช่ไหมแบบGoogle เอง Meta เองApple เลยประมาณแบบนี้ Amazon ซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราอยากจะไปสมัครที่ตำแหน่งขนาดนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อไปสมัครในบริษัทซิลิคอนวัลเลย์คือเราก็ต้องหาคนรีเฟอร์ก่อนอันนี้สำคัญมากใช่ไหมพอหาคนรีเฟอร์ได้เราเอาเขียน CV เขียนเรซูเม่ที่น่าสนใจส่งไปก็ขึ้นอยู่กับว่า CV เราจะได้รับการรับเลือกจากรีคูเตอร์ในฝั่งนั้นให้มาเหมือนกับว่ามาสัมภาษณ์เราไหมในเบื้องต้นใช่เราอาจจะตกตั้งแต่ส่งใบสมัครด้วยซ้ำซึ่งไอ้สเต็ปนี้จริงๆอ่ะมันกันคนออกไปเยอะมากคือคนที่ไม่ได้มีเพื่อนอยู่ที่นั่นว่าอย่างนั้นเลยรู้จักใครหรือไม่ได้มีผลงานมาก่อนไม่ได้รีคูเตอร์ติดต่อมาหรือมีรีคูเตอร์ติดต่อมาเองอะไรเงี้ยก็จะแทบไม่มีสิทธิ์จะเป็นไปได้เลยที่เขาอยู่ดีจะมาเรียกเราสัมภาษณ์ใช่ส่งใบสมัครไปก็คือหายไปเลยแต่อันเนี้ยมันก็เป็นที่ที่เราสามารถกดแอพพลายได้เลยแล้วเริ่มโปรเซสการสัมภาษณ์บางอย่างไปได้เขาจะไม่มีการสกรีนตัว CV อ่ะก็พูดง่ายๆว่าพอสมัครไปเสร็จอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโปรเซสของการสัมภาษณ์นะก็พอสมัครเสร็จไปแล้วปั๊บเนี่ยสเต็ปแรกคือเขาจะให้เราทำเบสิกฟิตเทสให้เราตอบคำถามเหมือนแค่ questionnaire บางอย่างซึ่งrecommendation ก็คือตอบตามจริงเพราะว่าถ้าตอบไปแล้วเขาบอกว่าเราไม่ฟิตเนี่ย ก็ไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้เพราะว่าสัมภาษณ์ไปก็โอกาสผ่านน้อยมาก uh-huh. หรือถ้าอยากจะลองก็ลองดูได้แต่ถ้าตอบตามจริงเราได้อะก็คือสเต็ปที่2มันก็จะเป็นสเต็ปที่เขาจะให้เราทำสัมภาษณ์แบบออนไลน์แบ
ไม่ได้ใช้คนอ่ะเป็นออโตเมเต็ดอย่างเช่นว่าโคดิ้งอินเตอร์วิวก็คือจะมีโจทย์ที่เขาพรีเจเนเรตมาให้แล้วเราก็จะเขาก็จะจับเวลาเปิดกล้องดูหน้าเราตอนเราโคดดิ้งเนี่ยแหละเราก็เขียนโปรแกรมภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็เทสอะไรทุกอย่างจนผ่านไปปั๊บก็จะมีออกมาว่าผ่านไม่ผ่านเขาก็จะบอกเลยตำแหน่งนี้เขาต้องการเปอร์เซ็นต์ไทยเท่าไหร่ถึงจะผ่านตำแหน่งต้องการเปอร์เซ็นต์ไทยเท่าไหร่ต้องทำให้ได้เร็วเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะเหมือนเริ่มต้นโปรเซสของการสัมภาษณ์เลยซึ่งถ้าเราเคลียร์ด่านพวกนี้ได้หมดปั๊บเนี่ยแปลว่าเขาจะเอา CV เราไปดูแน่ๆแต่นั้นเราก็จะตัดสเต็ปที่มันยากๆของการไปสมัครในบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์จริงๆที่จะทำให้เขาไปพิจารณา CV เราตั้งแต่แรกผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราไปลองทำในตัวออโตเมเต็ดเทสแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเขาก็บอกผลเราได้เราก็จะรู้ว่าเรามีแก็บเรามีแก็บอะไรเราไปฝึกตรงไหนเพิ่มได้บ้างนะครับก็เป็นอันที่ดีมากแล้วอย่างตำแหน่งเนี้ยมีบทสัมภาษณ์อะไรบ้างคืออยากให้พี่แชร์เพราะว่าอันตำแหน่งเก่าที่เคยทำอะค่ะพี่นกเคยแชร์รายละเอียดแล้วนะว่ามันประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์อะไรบ้างก็คือไปดูที่คลิปเก่าได้อันนั้นคือตำแหน่งที่เป็น Subsystem CTO เงินเดือน 500,000 กว่าบาททีเนี้ยเมียก็อยากรู้ว่าไอ้ตำแหน่งเงินเดือน2ล้านอ่ะเขาสัมภาษณ์ยังไงมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาเล่าคร่าวๆก็ได้แต่ก็ยัง encourage ให้คนไปลองสมัครดูขำๆนะคะจะได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองเราพูดแต่ทั้ง2อันเลยกันเมื่อกี้เกิดไว้แล้วว่าตอนนี้มันเปิดมา2 position ที่ได้เงินเดือนเท่านี้ position นึงคือ Portfolio CTO CTO อ่ะมันอยู่สายเดียวกับ subsystem CTO ที่ผมเคยทำมันเป็น system design ไม่เกี่ยวกับ coding เลยแต่ว่า portfolio CTO เหมือนเป็นตำแหน่งที่ senior กว่าแค่นั้นเองก็คือเราก็จะแทนที่เราจะดีไซน์ระบบให้กับ subsystem ของระบบหนึ่งอันนี้คือเราก็จะต้องเหมือนคุมการดีไซน์ระบบทั้งหมดของ portfolio portfolio ก็คือหลายๆ product หลายๆ customer หลายๆลูกค้าลูกค้ามีหลาย product เนี่ยจะดูใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะประมาณนั้นเองก็ไม่ต้องพูดเยอะนะมันคล้ายของเดิมซึ่งผมไม่ได้สมัครอันนั้นนะรอบนี้เพราะว่าอยากจะเปลี่ยนแนวอีกตำแหน่งหนึ่งที่เปิดแล้วที่ผมสมัครไปแล้วอยู่ระหว่าง process ก็คือ Chief Software Architect ซึ่งอันนี้ชื่อมันก็ตรงไปตรงมามันเป็นตำแหน่งที่ hands on เยอะกว่าพวก subsystem CTO Chief Software Architect อยู่ในสายเดียวกับเป็น Software Engineer มองง่ายๆว่าเหมือนเป็นขั้นสูงสุดของ Software Engineer ละมันจะมี Software Engineer VP of Software Engineer SVP of Software Engineer แล้วก็ Chief Software Architectอันนี้คือเหมือนสูงสุดโดยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือเราต้อง hands on เรื่องโปรแกรมมิ่งอันนี้แน่นอนแต่เราจะทำเฉพาะในจุดที่เป็นคริติคอลและยากจริงๆซับซ้อนจริงๆยากจริงๆคริติคอลจริงๆกับ business ที่สองคือเราจะต้องออกแบบ architect ของซอฟต์แวร์ทำ software architecture design ซึ่งมันจะไม่เหมือน system design นิดนึงนะอันนี้ก็จะลงรายละเอียดที่เป็น non functional programming non functional requirement มากขึ้นครับแล้วก็จะต้องทำพวก roadmap ของซอฟต์แวร์ซึ่งเขาจะบอกว่าตำแหน่งเนี้ยจะต้องทำรูทแมปของซอฟต์แวร์10ปีล่วงหน้าให้ได้ว่าซอฟต์แวร์ของบริษัทเนี้ยจะพัฒนาไปเป็นยังไง ยกตัวอย่างเช่นเราจะ migrate ไปยัง cloud first เราจะทำเป็น SaaS software as a service ไหม เราใช้ machine learning เข้ามาทำไหมเราจะทำ distributed machine learning ยังไงอะไรครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันที่3คือเราต้องทำ important technical decision ต้อง make decision ทาง technical เกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่เราดูแลอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น decision ที่ค่อนข้างเทคนิคมากๆแล้วก็ลงลึกมากๆด้วยครับก็น่าจะเป็น3อย่างงาน hands on technical decision making อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของ strategic roadmap ใช่10ปีล่วงหน้าครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะไม่ได้ทำ1คุมทีมเราไม่ต้องคุมคนเราไม่ต้อง manage คนไม่ต้อง manage คน2ไม่ต้อง people work เรา2เราไม่ต้องทํา internal selling ไม่ต้องไปคุยกับแผนกอื่นไม่ต้องไปคอย convince ให้เขาต้องทำอะไรไม่ทำอะไรอะไรอย่างงี้อย่างที่3คือเราไม่ต้องทำงานพวกเอกสารหรือแอดมินอะไรเลยก็ไม่ต้องเจอลูกค้าด้วยใช่ไม่ต้องเจอลูกค้าไม่ต้องทำอะไรก็อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ผมพยายามสมัครอยู่ครับซึ่งถามว่าสัมภาษณ์ทำอะไรบ้างอย่างที่บอกมันจะแบ่งเป็น4สเตจอันแรกก็คือเป็น basic fit test เป็น questionnaire ง่ายๆทำแป๊บเดียว10นาทีเขาก็จะถามว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างเราเคยคุมทีมขนาดใหญ่ขนาดนี้ไหมเราเคยคุมทีมที่ทำระบบที่มี user ประมาณนี้ไหมเราเคยอยู่กับบริษัทที่มียอดขายแบบนี้ไหมอะไรสมมติเนี่ยก็จะประมาณนี้อันแรกง่ายถ้าผ่านอันแรกไปเนี่ยอันที่สองตอบว่าเคยให้หมดเลยเพื่อจะได้ลองไปด่านสองก็ลองดูได้อันที่สองก็คือพอผ่านนี้ปั๊บด่านที่สองอ่ะมันจะเป็นกลุ่มของ automated test ว่าจะ test แบบ automate ซึ่ง Chief Software Architect เนี่ยเขาจะ test ทั้งหมด3อย่างอันแรกคือ CCAT คล้ายๆวัด IQ หลายๆตำแหน่งในคอร์สโอเวอร์ก็คือต้องทำอยู่แล้วซึ่งสำหรับผมว่าตัวนี้ยากสุดแล้วคืออันอื่นเนี่ยเราสามารถฝึก
ได้ง่ายไม่ยากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น technical skill อะไรต่างๆแต่ CSAT อ่ะมันอารมณ์เหมือนวัด IQ อ่ะมันจะ improve ได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ก็พอได้นะมันก็มีทริคเนี่ยทริปก่อนๆก็คือมีพูดเหมือนกันว่าจะต้องซ้อมอะไรเงี้ยแต่เว็บซ้อมนั้นหายไปแล้วใช่ก็โดนยิงล่วงไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดใครอยากจะซ้อมเลยก็ลองมาปรึกษาดูได้ว่า CSAT ซ้อมยังไงหรือเราจะทำ mock up ก็ได้อะไรเงี้ยครับพอผ่าน CSAT อันนี้ไม่ได้เรียงนะผ่านตัวไหนก่อนก็ได้ต้องทำ3อย่างผ่านให้หมด CSAT อันที่2ก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษ English speaking ซึ่งเราจำไม่ค่อยได้แน่ชัดว่ามันสัมภาษณ์ไงแต่จำได้ว่าไม่ยากอ่ะอารมณ์เหมือนว่าเขาพูดอะไรสักอย่างแล้วเราต้องตอบอ๋อพี่ก็บอกว่าให้พูดให้เป็นนกแก้วนกขุนทองใช่ใช่แล้วจำได้ว่ามันง่ายมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาถามแล้วเราตอบเป็นภาษาอังกฤษมันเหมือนเขาพูดอะไรเป็นภาษาอังกฤษเราแค่พูดรีพีทสิ่งที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าเขาแค่วัดสำเนียงเหมือนจะแค่วัดสำเนียงดูว่าที่เราพูดกลับไปเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยหรือน่าจะแค่นั้น English speaking เลยซึ่งจำได้ว่าทำไว้ตั้งแต่ตอนรอบที่แล้วแล้วคะแนนมันก็เก็บมาใช้ได้มันก็ง่ายไม่งั้นเราคงไม่ผ่านเหมือนกันก็ผ่านไปอันที่3คือ coding interview coding interview ตำแหน่งนี้ต้องการค่อนข้างคะแนนสูงเหมือนกันเหมือนจะต้องเปอร์เซ็นต์ไทย80ขึ้นไป coding interview ตอนที่ทำมันจะมีเวลาให้ประมาณ70นาทีประมาณ1ชั่วโมงกับ10นาทีหรือ1ชั่วโมง15นาทีประมาณนี้ละจะมีโจทย์ให้4ข้อนะสำคัญก็คือว่าโจทย์4ข้อเราสามารถเรียงลำดับยังไงก็ได้คือทำไปแล้วข้ามไปทำข้ออื่นแล้วกลับมาทำข้อเดิมก็ได้ตอนที่เขียนเนี้ยเขียนโปรแกรมบนผ่านเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดเทสได้เขามีเทสเคสให้ถ้าเทสจนโอเคแล้วกดสับมิดมันก็จะเหมือนแบบผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็โดนหักคะแนนเนี้ยถ้าสับมิดรัวๆก็คือคะแนนก็หายไปใช้เวลานานคะแนนก็หายนี่ครับก็แต่จากความรู้สึกเราว่า4ข้อเนี้ยประมาณ75นาทีถือว่ามีเวลาไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าไปลองนึกถึงโคดดิ้งอินเตอร์วิวในบริษัทใหญ่ๆอย่างพวกในซิลิคอนวัลเลย์อ่ะปกติเขาจะทำ2ข้อใน1ชั่วโมงประมาณนี้อันนี้4ข้อในประมาณชั่วโมงกับ15นาทีนั้นค่อนข้างชาเลนจ์ใช้ได้แต่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นว่าข้อแรกมันจะง่ายสุดข้อที่2มันจะยากขึ้นข้อ3ยากขึ้นข้อ4ยากสุดดังนั้นก็แล้วแต่คนอย่างยังไงเขาเท่าที่เข้าใจถ้าอยากได้เปอร์เซ็นต์ไทย80อย่างน้อยต้องทำผ่าน3ใน4ข้อต้องเขียนให้ได้ออกโซลูชันให้สำเร็จให้ทันภายใน4ข้อดังนั้นก็อาจจะเลือกเอาทำข้อง่ายก่อนเนี่ยแล้วค่อยๆไปไล่ทำข้อยากอันนี้มีคำถามว่าไม่ว่าจะสมัครตำแหน่งอะไรอ่ะมันคือโจทย์เลเวลความยากง่ายเท่ากันใช่ไหมเราคิดว่าใช่สมมติสมัครตำแหน่ง Chief Software Architect ที่เงินเดือน 800,000 กับ Subsystem CTO หรือว่า Junior Software Engineer มันก็คือโจทย์คล้ายๆกันแต่ว่าเขาอาจจะรับคะแนนที่80 70 60แบบนี้ใช่ก็คือโจทย์เนี่ยจะความยากเท่ากันมี4ข้อเหมือนกันเรียงความยากเหมือนกันแต่โจทย์อาจจะไม่ได้เหมือนกันเขามีพูลอยู่แล้วเขาก็แรนดอมโจทย์มาให้เพียงแต่ว่าในแต่ละตำแหน่งเขาจะมี requirement ว่าจะต้องได้คะแนนเท่าไหร่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างอันนี้อันนึงอย่าง CCAT ก็ได้จริงๆอ่ะ Chief Software Architect อ่ะไม่ได้ต้องการ CCAT สูงมากในขณะที่ตำแหน่งSubsystem CEO ที่ผมเคยสมัครที่บอกว่าเคยได้38เต็ม50แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันต้องการ40เต็ม50ไอตัว Chief Software Architect อ่ะยังต้องการ38อยู่แสดงว่าเขาต้องการ CCAT น้อยกว่าตำแหน่ง Subsystem CTO ซึ่งจริงๆแล้วเงินเดือนน้อยกว่าเยอะด้วยซ้ำอย่างนี้ข้อดีของการทำอันนี้ก็เหมือนก็แชร์เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าบางทีเหมือนเนี่ยเอา30เอา40แล้วไม่ผ่านแบบสมมุติเขาได้36อะไรเงี้ยแต่ว่าคะแนนอันเนี้ยค่ะเราเก็บเอาไปแอพพลายกับตำแหน่งอื่นๆได้ไม่ต้องทำซ้ำไม่ต้องสอบซ้ำมันก็จะใช้คะแนนตรงกลางแอพพลายได้เลยก็สมมุติเราเอมแล้วไม่ถึงแล้วก็ไปตำแหน่งอื่นๆได้ค่ะก็ไม่เสียเวลาเปล่าเนาะข้อดีของสเต็ป2ก็คือออโตเมเต็ดเทสคือทุกอย่างที่เราเทสเขาจะเก็บไว้ใช้เพื่อสมัครอันอื่นได้ดังนั้นถ้าเกิดเราสมัครตำแหน่งนี้แล้วเกิดลงท้ายไม่ผ่านคือไปได้ไม่ถึงสุดเนี่ยเราเอาคะแนนที่เราเทสทั้งหมดเนี่ยไปสมัครตำแหน่งอื่นได้บางทีเราอาจจะทำเทสเพียงแค่อันเดียวหรือบางตำแหน่งก็อาจจะไม่ต้องทำด้วยซ้ำอย่างอันของพี่ก็คือบางอันอย่างภาษาอังกฤษที่คราวที่แล้วทำแล้วคราวนี้ก็คือไม่ต้องทำใช่ CCAT ที่เคยผ่านที่38ตำแหน่งนี้ใช้38พอดีก็ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำโชคดีถ้าสมัครตำแหน่งเดิมก็คือต้องไปสอบใหม่ใช่ดังนั้นรอบนี้ผมทำเพิ่มแค่อันเดียวคือโคดดิ้งเพราะว่ารอบที่แล้วทำโคดดิ้งได้คะแนนอันนึงออกมากลางๆแล้วอันนี้รีควายสูงกว่าก็เลยต้องทำใหม่อันนี้คืออันที่พี่รอบนี้ทำได้98.9 รอบนี้ไปอ่านรีควายเมนต์แล้วก็เลยตั้งใจทำแล้วก็ไปฟิตไปฝึกด้วยอาทิตย์หนึ่งก็เลยผ่านไปได้ครับโอเคอันนี้ก็คือสเต็ปที่2ถ้าผ่านสเต็ปนี้ได้มันจะไปสเต็ปที่3สเต็ปที่3เนี่ย
จะเป็นเขาจะใช้คำว่า real work interview หรือว่า free interview ซึ่งอันนี้ไม่เจอคนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะว่าเขาจะให้เราทำ document เหมือนเอาโจทย์กลับไปทำที่บ้านเลยไม่ได้มีเวลาจำกัดจริงๆแล้วเขาจะมีแค่บอกว่าเขาคิดว่ามันใช้เวลาประมาณเท่านี้นะสมมติบอกว่า2ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้จับเวลาแล้วรอบนี้เขาก็จะเป็นโจทย์ให้เราอยู่ใน document ตัวนึงแล้วเราก็ต้องทำคำตอบใน document แล้วส่งลิงก์ให้เขาแล้วเขาก็ไปตรวจซึ่งการตรวจคราวนี้ใช้คนตรวจแล้วใช้เวลาหลายวันถึง1 week 2 week ได้เลยเงี้ยครับคำถามคืออะไรซึ่ง Chief Software Architect อันนี้ต้องการ2มี2อันนี้ต้องผ่านในรอบนี้อันแรกจะเป็นเรื่อง important technical decision เขาจะถามว่าในงานที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยใน history การทำงานของเราอะมี3เขาเรียกว่า3 most important technical decision มี technical decision ที่สำคัญที่สุด3ข้อคืออะไรเขาจะให้เราอธิบายตรงนั้นแต่เขาจะมีไกด์ไลน์มาให้แหละว่าคือเราต้องเขียน concise คือไม่ยาวต้องเขียน direct to the point เขียน cover point อธิบายได้ว่ามันเป็น important technical decision ยังไงมันมีผลกระทบยังไงกับบริษัททำแล้วมันเกิดอะไรแล้วเราพิจารณา choice อื่นอะไรแล้วทำไมถึงเลือก choice นี้แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำในวันเวลาปัจจุบันเรายังจะเลือก choice เดิมอยู่ไหมหรือถ้าเลือกหรือไม่เลือกเพราะว่าอะไรวันนั้นก็คือต้องทำ3ข้อซึ่งอันเนี้ยตอน sub system ที่ CTO ก็มีนะแต่ว่าให้ทำแค่ข้อเดียวOh. อันนี้ชิฟซอฟต์แวร์ที่เด็กให้ทำ3เพราะว่าก็ตามสัดส่วนตามเงินเดือนที่ขึ้นทวีใช่ครับโอเคอันนั้นแรกอันที่2จะเป็นเรื่องstrategic roadmap ก็เขาจะให้ทำเทคนิคือ roadmap ของงานที่เราทำในปัจจุบันหรือที่เราเคยทำ ต่อไปอีก10ปีซึ่งเขาก็จะบอกแหละว่าเราไม่ต้องไปเหมือนไป expose ข้อมูลที่มันเป็นความลับของสิ่งที่เราทำอยู่นะเราบอกเท่าที่เราทำได้เราเลือกงานในอดีตก็ได้แล้วก็อธิบายไปว่า problem domain คืออะไรต้องเขียนให้คนที่ไม่รู้เรื่องนี้เข้าใจให้ได้ภายใน200 word ต้องเขียนว่าแล้วตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์คืออะไรลูกคู่แข่งเราทำอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ให้เราดราฟว่า roadmap 10ปีจะทำอะไรบ้างต้องมีอย่างน้อย 2-5 point ใน roadmap ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็อธิบายให้สั้นๆอ่ะภายใน200 word แหละในแต่ละข้อว่าน้อยมากว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะดูว่าเขาจะดูอินไซต์เราว่าเรามองเทคโนโลยีในอนาคตเป็นยังไงเราเลือก choice เป็นยังไงเหตุผลที่เราให้ support คืออะไรก็จะเป็นอีกอันนึงครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3ซึ่งถ้าผ่านส่วนนี้ได้เนี่ยแปลว่าส่วน automated ทั้งหมดเนี่ย application เราเขารับแล้วพอรับแล้วเนี่ยก็จะไปส่วนสุดท้ายเลยเขาจะบอกเขาจะเขียนว่าแค่30นาทีแต่ว่าจริงๆตอนทำมันใช้เวลาเยอะกว่านั้นก็คือเป็นอินเตอร์วิวกับคนของจริง ถ้าเราไปถึงสเต็ปนั้นเนี่ย 50% เราผ่านแล้วคือ50เองนะ 50% ใช่อีก 50% ก็คืออินเตอร์วิวกับคนจริง อันนี้ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะเอาพูดจากที่ผ่านมาก็ได้ก็คือเขาก็จะเอาไอ้ส่วนที่เราทำในส่วนที่3นะไอ้ important technical decision หรือ roadmap ต่างๆมาคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมเขาก็จะเหมือนถามจี้เราในประเด็นที่เราตอบไม่ชัดแต่ดีพอคือถ้าไม่ดีพอนี่ตกแต่แรกถ้าดีพอมันยังไม่ชัด 100% เขาก็จะถามเพราะว่าตอนแรกคิดเหมือนกันว่าถ้าเอาไปกลับไปเขียนที่บ้านได้ก็ไปเสิร์ชแล้วก็ copy keyword สำคัญมาตอบอะไรอย่างเงี้ยพี่นกบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาถามอธิบายลึกๆอ่ะแล้วเราไม่ได้รู้จริงอ่ะมันก็โป๊ะอยู่ดีใช่ใช่ใช่คือถ้าเราถ้าตอนแบบส่วนที่3เราแค่ไปเหมือนเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาคำจาก้อนหลูๆมาใช้หรือเอาแบบเทคโนโลยีเทรนด์มาใช้ต้องมี AI นะอะไรอย่างเงี้ยตายแน่เลยถ้าเกิดเราไม่รู้เดี๋ยวพอส่วนที่4โผล่ขึ้นมาเขาก็จะเริ่มถามแล้วเลยว่ายังไงลงรายละเอียดซึ่งที่ผมเคยทำตอน Subsystem CTO อ่ะผมอันนี้ผมแชร์ได้ผมทำเรื่องเกี่ยวกับ AI อ่ะเขียนเรื่อง Important Technical Decision เรื่อง AI ไปเสร็จแล้วเขาก็จะเลือกคนที่เก่งด้าน AI อ่ะในบริษัทของเขาว่ามาคุยกับเราแล้วเขาก็จะลงรายละเอียดละซึ่งถ้าเราอะไม่รู้จริงมันก็จะออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบได้ส่วนเขาพอใจก็จะผ่านพอผ่านรอบเนี้ยเราก็จะไปสู่ที่5คือได้ออฟเฟอร์จบแค่นั้นจากประสบการณ์ส่วนที่4เกิดขึ้นหลายรอบได้ถ้าเกิดเขาคุยแล้วเขายังไม่แน่ใจเขาก็จะขอนัดใหม่ตอนนั้นนะที่ทำนะเหมือนคุยกันไป3รอบแต่ว่ารอบแรกเหมือนไม่ได้เริ่มทำรอบแรกเหมือนเขาเป็นคนที่จะมาเป็นเมเนเจอร์เราถ้าผ่านอ่ะเขามาคุยมาดูหน้าเราก่อนแล้วก็ทายกันเฉยๆแล้วก็มาอธิบายว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจบไปครั้งที่2ผมมาเนี่ยเขาเอาคนหนึ่งมาคุย
แต่คนนั้นเนี่ยเขาคุยลงรายละเอียดแล้วเขาบอกว่าโอเคเขาตัดสินไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องที่เราทำเท่าไหร่แล้วเขาก็ไปหาคนหนึ่งซึ่งแบบตรงสายที่เราทำมากมาคุยกับเราแล้วก็เป็น3ครั้งก็เลยจบจนผ่านครั้งที่4ก็คือครั้งที่ได้รับออฟเฟอร์ก็คนเดิมคนแรกที่จะเป็นหัวหน้าเราเขาก็จะมาแสดงความยินดีกับเราได้ออฟเฟอร์นะก็คือจะไปถึงขั้นนั้นก็จะไปถึงขั้นนั้นอันนี้ก็คือลุ้นครับค่ะทำโพสเสร็จตอนนั้นใช้เวลาเกือบ2เดือนใช้เวลาอยู่เหมือนกันใช้เวลา2เดือนเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้สะดวกทำข้อสอบอย่างพี่นกอ่ะก็กดสัมภาษณ์กดสมัครตำแหน่งนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้กลับไทยแล้วตั้งแต่อยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เขามีเวลาให้บอกว่าควรจะทำเสร็จภายใน20วันมั้งแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังแบบไปเที่ยวปีใหม่เก็บของจะกลับมาไทยกลับมาไทยก็ยุ่งวุ่นวายเรื่องนั้นนี้ใช่ไหมก็ขอเขาเลื่อนแล้วก็เพิ่งสัมภาษณ์พาร์ทหนึ่งเพิ่มมันก็ไม่ใช่พาร์ทแรกนะเพราะว่าพี่นกเขามีบางพาร์ทที่เขามีคะแนนมาจากครั้งก่อนหน้าแล้วแล้วก็มาทำเพิ่มอีกพาร์ทหนึ่งเสร็จไปวันนั้นนี่เองที่ลงโพสก็ยังเหลืออื่นๆอีกที่ต้องทำแต่ก็ไม่เป็นไรนะเมียเข้าใจเพราะว่ามันแบบอีกห่างไกลมากเลยกว่าจะไปถึงอะไรเงี้ยแต่ก็เชียร์ให้ลองทำดูค่ะจะได้รู้ว่าโอกาสมันมาแล้วเราอยากไปลองดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะได้เปิดโลกผมมี suggestion นะใครที่จะลองเราควรจะไปลองตำแหน่งที่เงินเดือนเยอะที่สุดก่อน เพราะว่าเราก็จะได้เหมือนลองทำทุกเทสที่มันจำเป็นสำหรับอันนั้นซึ่งเราอาจจะไม่ผ่านบางอันแล้วเราก็จะไม่ได้ตำแหน่งนั้นใช่ไหมซึ่งพอไม่ได้ปั๊บเนี่ยเราก็ไปตำแหน่งในสายเดียวกันแต่เงินเดือนลองลงมาสมมติถ้า 800,000 ไม่ได้ดูซิว่ามี 400,000 ไหมบางทีเราอาจจะผ่านที่ 400,000 อย่างนี้ก็ได้ซึ่งก็เยอะแล้วเพราะว่า 400,000 ต่อปีมันก็คือเงินเดือนเป็นล้านแล้วแต่ว่าเราจะได้ไม่โดนแบนหมายถึงว่าตำแหน่งเนี้ยตำแหน่ง A ถ้าสมมติว่าสมัครแล้วไม่ผ่านเลยเนี่ยเขาจะให้มาสมัครใหม่ใน6เดือนใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้แบนเราจากตำแหน่งอื่นเราก็ไปสมัครตำแหน่งอื่นได้เพราะฉะนั้นเราสมัครตำแหน่งที่เงินเดือนสูงสุดก่อนถ้าไม่ผ่านก็ลองลงมาแล้วก็ถ้ายังไม่อีก6เดือนเมื่อตำแหน่งบนสุดเขาอันบล็อกแล้วเราก็กลับไปทำใหม่อย่างนี้หรือบางทีมันอาจจะ6เดือนเขาอันบล็อกเราแต่ถ้าเขามีคนอยู่เขาไม่เปิดเพิ่มอ่ะเราก็สมัครไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่พี่นกสมัครอ่ะก็สมัครอันที่เงินเดือนสูงสุดก่อนหรือเปล่าหรือตอนนั้น 400,000 เปิดก็มันจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันไม่เปิดมันเปิดแค่ Subsystem CEO สูงสุดแล้วที่หาได้คือ 200,000 แล้วก็ได้ใช่มั้ยก็ใช้นโยบายนี้เหมือนกันแล้วก็รอบนี้ก็จะทำเหมือนกันก็คือจะลองดู 800,000 ก่อนไม่ได้ก็ 400,000 ไม่ได้ก็ 200,000 อะไรแบบนี้ครับซึ่งต่อไปก็คือตอนหลังจากที่ได้เข้าไปทำแล้วอ่ะก็คนพบว่ามันไม่มีคนไทยเลยมันมีเราเป็นคนไทยคนเดียวเลยมั้งไม่รู้ใน organization อื่นอาจจะมีนะแต่ว่าในตำแหน่งที่เขาไปทำมันอยู่ภายใต้ไทโลจีอ่ะมันไม่มีเลยมันมีคนประเทศอื่นเยอะมันมีคน US มีคนแคนาดามีคนบราซิลมีคนที่อยู่เทลอาวิฟอิสราเอลใช่ก็มีคนจากทั่วโลกแล้วเขาก็เหมือนมีการเล่นกันบอกว่าเนี่ยเอา point ใน Google Map ว่าแต่ละคนอยู่ไหนแล้วหาจุดตัดตรงกลางแล้วบอกว่าเนี่ยทีมเราตอนนี้ตรงกลางเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงนี้แล้วบอกว่าพอเราเข้ามามันดึงมาทางเอเชียแบบเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีคนเอเชียเลย ก็เลยอยากให้ช่วยกันไปสมัครแล้วถ้าเข้าไปได้บางทีเราอาจจะเลื่อน A-map ตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ใกล้ประเทศไทยมากขึ้น ใช่ครับนั่นก็อยากให้มีคนไทยมากขึ้นเผื่ออีกหน่อยได้กลับเข้าไปทำเราจะได้เจอคนชาติเดียวกันบ้างเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ตำแหน่งนี้เอาไว้ให้ดูเผื่อใครอยากจะอ่าน description ละเอียดหรือว่าลองสมัครดูแล้วก็ถ้าใครอยากดูตำแหน่งอื่นก็แค่เป็น crossover.com ธรรมดาเท่านั้นเองค่ะเห็นพี่น้องบอกว่าตำแหน่งอื่นๆก็เปิดรับสมัครเหมือนกันอย่างแบบว่าแผนก marketing อะไรเงี้ยก็พยายามเชียร์เมียให้ไปสมัครแต่เมียบอกว่าไม่เอาฉันอยู่บ้านเฉยๆดีแล้ว คือมันเป็น organization ที่เป็นเทคโนโลยีแหละเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครมันไม่ได้มีแค่เทคอ่ะมันมีตำแหน่ง sales engineer มันมีตำแหน่ง support มันมีตำแหน่ง executive administrator ด้วยซึ่งแบบเราไม่รู้คืออะไรคือคอยจัดการเรื่องต่างๆให้ executive หรออะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นจะสมัครก็ลองดูก็มีแต่เราก็งงว่ามันทำเป็นรีโมท 100% ได้ด้วยหรอก็น่าสนใจอ่ะแต่ผมเข้าใจว่าทั้งหมดของ Crossover ทำงานรีโมท 100%แต่ว่าตอนนั้นเคยไปเล่นอะไร Pcast อ่ะสนุกดีนะสำหรับเรารู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองไปทำเทสดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกคะแนนบ้างถ้าเกิดใครทำ Ccat แล้วแบบได้คะแนนไม่ผ่านไปอย่างมากอะไรเงี้ยก็
ก็ซ้อมไปเรื่อยๆก่อนบางทีเราทำ CCAT ซ้อมไปเรื่อยๆสัก6เดือนน่ะเราอาจจะได้ถึงเลเวลที่ไปสมัครรับพันได้สำหรับผมผมคิดว่า CCAT น่าจะเป็นพาร์ทยากสุดคือเป็นพาร์ทที่ฝึกยากเราต้องซ้อมแล้วก็ต้องมีสมาธินะก็อันอื่นก็จะสามารถซ้อมได้อย่าง System Design รถแมปอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มหรือเราอยากเพิ่มประสบการณ์ในช่วงสั้นๆเราก็พยายามไปอ่านเยอะๆศึกษาเยอะๆก็ได้เหมือนกันโคดิ้งอินเตอร์วิวก็โคดเยอะๆเนี่ยเข้า leadcode.com ทำไปเลยทุกข้อก็เราก็เพิ่มสกิลได้แต่ CCAT มันจะยากหน่อยโอเคคลิปนี้เริ่มยาวไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะตัดบางส่วนออกอาจจะเหลือสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมง มีอะไรอยากจะพูดอีกไหมอันนี้คือมาด่วนเฉพาะกิจแล้วก็ขออภัยในความมืดของแสงอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เช้าพี่นกก็จะต้องทำงานแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลายอมจะมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ก็เลยแบบตอนนี้ว่างก็คือรีบแบบว่าดึงตัวมาอธิบายก่อนนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในใต้คลิปละกันแล้วเดี๋ยวก็แบบจะทยอยแบบให้พี่นกพยายามมาตอบค่ะหรือมีอะไรอยากจะเล่าอีกไหมหมดแล้วมั้งนะไม่ออกละโอเคงั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่นกเขาอ่านนะแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้จะตอบอะไรหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเป็นเลขาทีมคอยตอบให้ละกันสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย